สวัสดีครับมองเห็นนักร้องพอดีสลามอะไรกุมม่วนบ่อม่วนบ่อไหนม่วนบ่อยกมือหน่อยสิครับครับวัดดีครับวัดดีครับภรรยาผมมีคนใต้ครับวัดดีครับสวัสดีครับก็ทักทายคนเหนือด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ผู้ใหญ่บ้านบังคับให้ผมมาพูดอีกทีจากการพูดครั้งที่แล้วก็ขอบคุณนะครับมีคนโทรหาเยอะมากแล้วก็อีเมลมาหลายเรื่องหลายราวก็ขอบคุณที่ฟังตัวเลขแล้วก็ไม่เบื่อวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องตัวเลขอีกเหมือนกันแต่นิดหน่อยเท่านั้นเองพอไม่ให้เราถูกเอาเปรียบถูกคดโกงจากระบอบที่คดโกงบ้านเมืองอยู่ขณะนี้นะครับขอภาพแรกนิดได้ไหมครับเด็กทั้งหมดที่ยืนอยู่นี้เนี่ยก็อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้พ่อต้องตายเพราะระบอบที่โหดร้ายเนี่ยครับเด็กทุกคนในรูปนี้เป็นเด็กกำพร้าครับผมใช้ชีวิตสัก1ใน3ของเวลาในชีวิตอยู่ที่นั่นนานทีเดียวครับลองดูเด็กที่นุ่งกางเกงสีแดงเด็กคนนี้ชื่อสุรยาขอภาพต่อไปนะครับครับเราต้องหาเสื้อผ้าไปให้หาหนังสือการ์ตูนต้องเป็นเพื่อนต้องดูแลครอบครัวต้องให้ทุนการศึกษาผมช่วยทุกคนที่พบอะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นสักทีนี่ก็คือเจ้านิกนิกนี่พ่อตายเมื่อปี2553ครับพ่อนิกถูกทำให้ตายที่สี่แยกคอกวัวขอรูปต่อไปครับพ่อนี้คือพลทหารสิงหาอ่อนทรงครับพ่อนี้เป็นวีรบุรุษมากครับเขาถูกคนที่เขาไว้ชีวิตยิงเขาตายครับเขาไม่ได้ใช้อาวุธครับแล้วเขาก็ถูกยิงตายเขาเป็นหนึ่งใน5คนที่ล่วงพลอยไปในวินาทีแรกที่ถูกชายเสื้อชุดดำในกลุ่มชุดแดงนั่นแหละครับฆ่าตายรูปต่อไปสิครับนี่ก็เป็นครอบครัวภรรยาชื่อนุชอายุ15ปีกว่าครับถูกทำให้เป็นม่ายผมบอกกับนุชซึ่งเป็นแม่ของนิกว่าผมจะไม่ทอดทิ้งนะครับผมจะดูนิกไปจนเขาโตครับลองดูคนต่อไปสิครับลูกแก้วใช่ไหมครับคุณแม่ก็ชื่อคุณน้อยลูกแก้วชื่อทิพย์ธรานะครับพ่อของลูกแก้วคือคุณสุทินคุณสุทินคุณสุทินธราทินคุณสุทินฝันว่าคุณสุทินฝันว่าจะสามารถท
ที่จะเอาพลังงานที่สร้างความทุกข์ยากให้แก่คนไทยออกมาจากระบอบทักษิณให้ได้ครับแต่คุณสุทินก็ถูกระบอบนี้ยิงตายถูกระบอบนี้ยิงตายครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องพลังงานครับซึ่งเป็นความฝันของคุณสุทินขอรูปต่อไปครับลูกแก้วก็เป็นกำพร้านะครับเราก็ต้องเป็นเพื่อนครอบครัวนี้เราต้องรู้ถึงบุญคุณของผู้ที่เสียสละชีวิตให้เราแล้วมันจะไม่มีวันทำได้หรอกครับไม่ว่าเราจะคิดอะไรเราจะไม่มีวันทำได้ถ้าเราไม่สามารถเอาระบอบที่โหดร้ายนี้ออกไปจากบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะคิดอะไรดีๆไม่ว่าจะคิดอะไรเก่งกาจขนาดไหนมันจะไม่มีวันทำได้เลยครับถ้าระบอบโหดร้ายนี้ยังคงอยู่ครับผมก็จะพูดถึงความฝันของคุณสุทินเนี่ยครับคุณสุพินฝันว่าอยากจะเอาพลังงานอยากฝันว่าอยากจะปฏิรูปพลังงานให้มันหลุดออกจากระบอบทักษิณนี่เสียทีครับวันนี้จะพูดเรื่องพลังงานใต้ตระกูลชินมันเกิดอะไรขึ้นครับคราวที่แล้วผมก็ได้พูดว่าผมเนี่ยคุยกับคุณทักษิณมาตั้งแต่ปี2535แล้วก็คุยมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็คุยเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนเรื่องภาคใต้และเรื่องพลังงานแล้วผมก็ได้บอกว่าผมได้คุยอยู่ 4-5 ครั้งคุณทักษิณถามผมในเรื่องพลังงาน 4-5 ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายผมรู้เลยว่าคุณทักษิณได้ชอบและรักพลังงานเข้าแล้วหรอครับวันนี้จะเล่าเรื่องนั้นพลังงานใต้ตระกูลชินสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ1เรื่องของกำไรเรื่องของการเลี้ยงดูบริวารทั้งหลายเรื่องของการถ่ายเทประโยชน์ของประเทศออกไปเรื่องของระบอบที่เลี้ยงดูอำนาจรัฐเพื่อผูกขาดและกำหนดราคารวมทั้งเรื่องการผูกขาดเอากำไรจากเราไปครับคราวที่แล้วเนี่ยพ่อหนุ่มที่ขอโทษครับอย่าเพิ่งขึ้นนะครับเอารูปเดิมไว้ก่อนพ่อหนุ่มที่ดู PowerPoint ให้ผมเนี่ยเอา PowerPoint ขึ้นดีมากเลยแสดงว่ามีสมาธิหรือไม่ก็โกรธแค้นกับมันมากวันนี้จะโกรธแค้นมากขึ้นครับถ้าได้เห็นข้อมูลพวกนี้เมื่อ2วันนี้เอง CEO ของปตท.ก็ได้ออกมาแถลงได้ออกมาพูดผมก็อ่านเขาก็พยายามพูดนะครับพูดว่าปตท.มีหน้าที่ทำความมั่นคงด้านพลังงานแต่ผมไม่ทราบว่าได้มีโอกาสระลึกได้หรือเปล่าว่าความมั่นคงที่พูดถึงนั้นน่ะ
มันอยู่บนกำไรที่ได้จากคนยากจนได้จากความทุกข์ยากของคนไทยหรือเปล่ามันเป็นความมั่นคงของกำไรและตำแหน่งหน้าที่หรือเปล่าคนไทยวันนี้เนี่ยเราทุกข์ยากด้วยราคาพลังงานเราต้องจ่ายเงินในกระเป๋าเรามากกว่า 50% มากกว่าครึ่งในเรื่องพลังงานครับแล้วเราก็คงต้องทำเองแล้วครับที่จะแก้ไขมันเพราะทุกคนพูดเรื่องความมั่นคงอย่างอื่นทั้งนั้นเลยมันไม่มีความมั่นคงต่อชีวิตประชาชนอยู่เลยนะครับลองค่อยๆเข้าไปดูเขาก็แถลงเรื่องความมั่นคงของปตท.ก็ลองไปดูสิครับเขามั่นคงยังไงขอภาพต่อไปครับเมื่อปี2545ปีที่ตระกูลชินเข้ามาเป็นรัฐบาลและก็เริ่มเปลี่ยนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทในตลาดหุ้นปี2545ครับเมื่อปี2545เนี่ยปตท.มีกำไร 24,500 ล้านครับบริษัทน้ำมันอื่นๆอีก6บริษัทซึ่งเป็นของปตท.อยู่5บริษัทมีกำไรรวมกันเนี่ยทั้งระบบของน้ำมันและแก๊สเนี่ย 22,099 ล้านครับตัวเลขกำไรตัวนี้เนี่ยเมื่อปี2545เป็นตัวเลขกำไรสูงสุดในรอบ10ปีของบริษัทน้ำมันรวมกันครับ 22,000 ล้านวันนี้เมื่อ1เมษายนเนี่ยเขาต้องปิดบัญชีปีที่แล้วและรายงานผลกำไรของปีที่แล้วครับหลังจากพยายามซ่อนกำไรกันอย่างเต็มที่แล้วเขากำไรเท่าไหร่ขอภาพต่อไปในปี2556ปตท.ซึ่งเคยกำไร 20,000 กว่าล้านมีกำไรทั้งหมดเกือบ 140,000 ล้านครับกำไรตัวนี้เป็นกำไรเบ็ดเสร็จในบัญชีของปตท.บริษัทน้ำมันอื่นๆเนี่ยกำไรรวมกัน 52,749 ล้านทั้งระบบนี้มีกำไร 192,000 กว่าล้านก็เกือบ 200,000 ล้านในช่วง10ปีนี้กิจการน้ำมันและแก๊สเนี่ยมีกำไรจาก 20,000 ล้านมาเป็น 200,000 ล้านครับในช่วงของระบอบทักษิณที่จริงแล้วมันไม่ได้เพิ่งกระโดดมาหรอกครับมันขึ้นมาตั้งแต่3ปีแรกของการบริหารของระบอบทักษิณเลยครับขอภาพต่อไปครับใช่ครับหลังจากมีกำไรรวมกัน 20,000 ล้านเนี่ยใน3ปีเท่านั้นเองปี2548บริษัทน้ำมันทั้งหมดกำไรเพิ่มจาก 22,000 ล้านเป็นเกือบ 200,000 ล้านครับแล้วก็มีกำไร 200,000 ล้าน 200,000 ล้านระดับนี้มาอยู่ต่อเนื่องเลยครับกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000% นะครับ10เท่ามันมาได้ไงมันมาได้ยังไงครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงพวกนี้ตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่บริษัททั้งหมดรายงานตามกฎหมายให้ตลาดหุ้นทั้งสิ้นนะครับ